โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมโรบล็อกบล็อกพีทกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการอีโวเผาขั้นที่2นะครับผมซึ่งการอีโวเผาในเกมบล็อกพีทเนี่ยมีอัปเดตมาตอนอัปเดต8ได้เลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมครึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันนะครับผมซึ่งการอีโวเผาในเกมบล็อกพีทเนี่ยมีด้วยกัน2ขั้นก็คือเป็นอีโวเผาขั้น2แล้วก็ขั้น3นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงขั้นที่2ก่อนนะเพราะว่าก่อนที่จะเราขั้นที่3ได้เนี่ยคือเราต้องทำขั้นที่2ให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคเงื่อนไขสำหรับการอีโวเผาขั้น2นะครับผมอันดับแรกเลยคือเพื่อนๆต้องมีเลเวล850ก่อนนะครับผม850ขึ้นไปนะโอเคแล้วก็ขั้นตอนที่2เอ้ยเงื่อนไขที่2นะครับผมก็คือต้องมีเงิน 500,000 เบรีนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่3ก็คือจะต้องเป็นตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่NPC ให้หาเนี่ยเป็นมันเกิดตอนกลางคืนนะครับผมโอเคหลังจากที่เพื่อนๆมีเงื่อนไขครบทั้ง3เงื่อนไขแล้วนะครับผมให้เรามาคุยกับตัวนี้เลยนะครับผมอาเชมิดอยู่ตรงเกาะกินโซนนะครับผมวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือเป็นอยู่ใต้เห็ดสีน้ำเงินยักษ์ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกกว้างๆให้เห็นนะครับนี่นะครับผมNPC ตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราเวลตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วนะให้เรามาคุยกับมันนะครับผมซึ่งมันก็บอกว่าให้ไปหาดอกไม้มา3ดอกสำหรับการแรกการอีโวขั้น2นะครับผมซึ่งดอกไม้เราจะมีด้วยกัน3สีนะครับผมก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับผมโอเคนะครับที่ผมแนะนำสำหรับคลิปนี้เลยนะหลักๆเลยสำคัญมากนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยให้หาดอกสีเหลืองก่อนเพราะว่าดอกสีเหลืองเนี่ยมันดรอปจากการที่เราไปตีมอนต่างๆใน New World นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าทะเลบอสหรือว่าเป็นมอนปกติทั่วไปนะครับผมมันจะดรอปสีเหลืองมานะครับผมแล้วทำไมต้องหาสีเหลืองก่อนล่ะเพราะว่าสมมุติถ้าเราหาดอกไม้อื่นแล้วหาดอกไม้อื่นก่อนเนี่ยแล้วเราก็ไปหาสีเหลืองตอนหลังเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสตายได้ใช่ไหมครับผมการฆ่าบอสอะไรเงี้ยคือถ้าเราตายเนี่ยเราต้องเริ่มหาใหม่เพราะว่าดอกไม้ในตัวเรามันหายไปนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยให้เราหาสีเหลืองก่อนเลยนะครับผมเป็นอันดับแรกนะโดยการที่เราไปตีมอนตีบอสหรือว่าตีเจ้าทะเลนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้สีเหลืองมาแล้วนะครับผมเราก็มาหาอีก2สีด้วยมาพร้อมกันเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่ทำนะครับผมโอเคดอกแรกผมจะพูดถึงสีแดงก่อนนะครับผมสีแดงก็คือจะมีตรงเกาะกินโซนหรือว่าตรงที่เรารับเควสมาเลยเนี่ย2จุดด้วยกันนะครับผมจุดแรกคือเป็นตรงที่มอนตรงนี้นะครับผมมอนตรงนี้นะครับผมนี่ใกล้ๆตรงรับเควสนะครับผมมันจะมีพื้นที่ที่เป็นดินอยู่ตรงนี้นะครับผมสีแดงคือจะเกิดตรงนี้นะครับที่แรกนะครับโอเคที่2นะครับผมเป็นตรงใกล้ๆบอสฟูจิโทระนะครับผมเป็นภูเขาเล็กๆอยู่3ก้อนเป็นหิน3ก้อนตรงนี้นะครับผมนี่บริเวณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับใกล้ๆบอสนะครับแล้วก็จุดอีก3จุดเนี่ยจะอยู่ตรงเดนโรซ่าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการบินไปก่อนนะครับอยู่ไม่ไกลมากนะครับผมงั้นผมไม่ขอตัดแล้วกันเพราะว่ามันใกล้ๆเองนี่ใกล้ๆเองนะครับผมโอเคจุดที่3สำหรับดอกไม้สีแดงนะครับผมอยู่ตรงเป็นภูเขาตรงกลางภูเขาตรงกลางพื้นที่ราบตรงนี้นะครับผมอยู่ใกล้ๆโรงงานสมายนะนี่เลยนะครับผมภูเขานี่ใกล้ๆใกล้ๆสะพานที่สุดตรงนี้เลยนะครับผมจะเกิดตรงกลางนะสีแดงนะครับผมประมาณนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่4นะครับผมเป็นตรงแมนชั่นของโดฟามิงโกนะครับบนนี้เลยนะครับผมอยู่ตรงแถวหน้าบ้านเดี๋ยวผมบินไปดูนะครับอยู่ตรงบริเวณด้านซ้ายบ้านตรงนี้นะครับผมที่เป็นต้นไม้ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับผมโอเคจุดที่4นะแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่5นะครับผมตรงให้เราเดินมาตรงริมๆตรงนี้แล้วเราจะเห็นแมนชั่นตรงนี้นะครับผมแมนชั่นเป็นตึกสีแดงนะครับผมแล้วก็มีทางขึ้นกำแพงตรงนี้อยู่นะคือมันจะเกิดตรงนี้เลยครับผมเกิดระหว่างซอกตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เกิดสดๆร้อนๆเลยนะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นดอกไม้สีน้ำเงินนะครับผมซึ่งดอกไม้สีน้ำเงินเนี่ยจุดแรกของมันเนี่ยอยู่ตรงเกาะโพนิกิฟนะครับผมไม่รู้ว่าเกาะโพนิกิฟหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับที่มันเป็นเกี่ยวกับศิลาจารึกนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับผมถ้ายิงตามแมปเนี่ยก็ประมาณด้านซ้ายของเกาะเดโรซ่านะครับผมจะมีเกาะหนึ่งที่แบบว่าเกาะเล็กๆอยู่นะครับผมไหนนานี่ไงนี่เป็นเกาะเหมือนกับหลังเต่าตรงนี้นะครับผมโอเคให้เราเดินทางไปเลยนะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเดินทางมาแล้วเนี่ยคือดอกไม้มันจะเกิดตรงข้างบนตรงนี้นะครับผมให้เรามองไปข้างบนมองขึ้นไปข้างบนนะครับผมมันจะเป็นรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะให้เราเนี่ยขึ้นไปเลยครับปุ๊บแต่หลังจากขึ้นมาเนี่ยดอกไม้มันก็จะอยู่ตรงกลางๆตรงนี้นะครับผมเป็นดอกสีน้ำเงินจุดที่2นะครับไม่ใช่เป็นดอกน้ำเงินจุดแรกนั่นนะครับผมพูดผิดนะครับโอเคแล้วก็จุดที่2เดี๋ยวลงก่อนลงโอเคหลังที่เราลงมาแล้วนะครับผมให้เราไปยังเกาะซอมบี้นะถ้าไม่มีตรงนี้นะครับผมเก
กาะซอมบี้จะอยู่ตรงแถวบริเวณชั้นล่างของเกาะนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้เห็นภาพด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เราเดินทางมายังเกาะซอมบี้แล้วนะครับผมให้เรามาตรงหน้าถ้ำตรงนี้นะครับอยู่ตรงต้นไม้หน้าถ้ำนะครับตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับโอเคแล้วก็จุดที่3นะครับผมเป็นตรงหลุมศพตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมหลุมศพอยู่ตรงหลุมศพตรงขวามืออาจจะเป็นซ้ายมือก็ได้มันสุ่มนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมจุดที่4อยู่ตรงเกาะอุซบนะครับผมเดี๋ยวมันอยู่ไกลพอสมควรจากเกาะซอมบี้งั้นผมจะขอตัดเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะเดินทางสักพักนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ตรงด้านขวาของเกาะดิโรซ่านะครับผมกลัวว่าแบบจะเดินทางกันไม่ถูกเพราะงั้นเนี่ยผมจะมาอธิบายแล้วกันนะครับผมก็คือให้เราเนี่ยมาตรงเขาตรงนี้นะครับผมที่มีบอสสปริงเกิร์ลนั่นเองนะครับผมแล้วเรามองด้านขวาไปนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็ทําการเดินทางไปเลยนะครับซึ่งเกาะอุซบนะครับผมซึ่งเกาะอุซบเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเกาะเล็กๆนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเผื่อเดินทางกันไม่ถูกนะโอเคซึ่งจุดเกิดดอกสีน้ำเงินนะครับผมดอกที่4คืออยู่ตรงกลางตรงนี้เลยที่เป็นพื้นหญ้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็จุดที่5คือตรงนี้นะครับนี่เกิดเห็นชัดๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมจุดที่5คือตรงต้นไม้ตรงกระท่อมหลังแรกตรงนี้เองนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเดินทางไปยังอาชิมิตตัวที่เรารับเควสตอนแรกนะครับผมแล้วเราเนี่ยเอาดอกไม้ไปให้มันนะครับผมแล้วมันก็จะทำการบอกว่าเอาเงินมาให้ 500,000 เพื่อแลกกับการอีโวเป็นขั้นที่2นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จ่ายไป 500,000 บาทแล้วเราก็ได้อีโวขั้นที่2มาแล้วนะครับผมซึ่งอีโวขั้นที่2เนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกเผ่ามันจะเหมือนกันมั้ยนะเพราะว่าอีโวขั้นที่2มันช่วยในเรื่องของศักยภาพของเผ่านั้นๆมากกว่านะครับผมไม่ได้มีแบบสัญลักษณ์ขึ้นเด่นเหมือนขั้น3เหมือนที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหูกระต่ายสีดำนะครับโอเคซึ่งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับผมถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นเนี่ยผมก็ขอปรับอภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย